ก็หลายชื่อออกมาทั้งหมดคณะรัฐมนตรี10ท่านนะครับรวมท่านนายกก็เป็น11ท่านก็พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับก็ชัดเจนว่าเราจะดูนะครับสาระสำคัญที่ฝ่ายค้านจะนำเสนอว่าเป็นยังไงนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมว่าหากสาระสำคัญที่มันทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านกับเมืองและพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับเป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าน่าเป็นห่วงยกเว้นท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตรนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กำกับกระทรวงไหนเป็นหลักนะครับงั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งสำคัญเนี่ยการในการปรายติงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้มีวาระเดียวนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาตั้งร่างมาแล้วคุณล้มไปเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ต้องดูสาระสำคัญก่อนอันไหนงบประมาณตัวไหนที่มันเกิดเส้นเปลืองไม่เกิดประโยชน์กับแผ่นดินพี่น้องประชาชนเนี่ยคณะกรรมการต้องตัดออกหากใช้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยยังยืนยันทำในสิ่งที่หมุดไม่ถูกต้องอย่าหวังว่าจะผ่านวาระสองวาระสามนะครับโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะครับไม่ครับเราเป็นตัวของตัวเองครับไม่ต้องไปดีลกับใครฮะไม่ครับขอบคุณครับขออนุญาตพี่ๆนักข่าวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราขอมียื่นหนังสือจากพี่น้องประชาชนสัก